าไปดูบรรยากาศการฉีดวัคซีนของหนูน้อยกันบ้างค่ะที่โรงเรียนอนุบาลยะลานนะคะคุณพ่อคุณแม่จูมือค่ะจับมือน้องมาเป็นคู่เลยนะคะเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในเด็กเล็กค่ะ5 11ปี บรรยยาานนนีคะะะรรรงเรนอนุบาลาะะบลลดาพ่อแม่ผู้ปกครองต่างคึกคักเลยค่ะนําเด็กๆซึ่งเป็นน้องๆน,นักเรียนอนุบาล3ไปจนถึงป .3 ค่ะอายุระหว่าง5ถึง11ปีเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสม้มสูตรสําหรับเด็กอย่างต่อเน,นื่องถึงแม้ว่าจะมีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงช่วงเช้าค่ะก็ไม่เป็นอุปสรรคใดๆนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลยะลาได้ร่วมกับเทศบาลนครยะลาเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด1 9 แก่เด็กนักเรียนชั้นป .1 ป .2 ป .3 ซึ่งก็เป็นโรงเรียนในเขตเทศบาลนาครยะลาค่ะทั้งโรงเรียนภาครัฐและเอกชนก็เป็นไปตามขั้นตอนนะคะและมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดขณะที่ผู้ปกครองค่ะก็มั่นใจว่าลูกๆจะได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นการป้องกันการติดเชือ้อโควิด -19 ส่วนเด็กๆค่ะก็มีทั้งกลัวแล้วก็ไม่กลัวส่วนมากจะตื่นเต้นนะคะก็มีในส่วนของบางคนเนี่ยก็ร้องไห้ดิ้นไปดิ้นมาค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคอยปลอบประโลมนะคะให้น น้องเนี่ยใจเย็นๆค่ะไม่เจ็บแป๊บเดียวก็ถือว่าเป็นการสร้างภูมินะคะน้องๆก็นั่นแหละค่ะมีกําลังใจเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้ๆนั่นเองค่ะสําหรับการให้บริการฉีดวัคซีนในเด็กเล็กวันนี้นะคะก็จะมีนักเรียนเข้าฉีดค่ะทั้งเช้าแล้วก็บ่ายรวมเ ขอภัยค่ะเจ็บ700รายซึ่งยอดรวมของการฉีดวัคซีนสัปดาห์นี้นะคะจำนวนทั้งสิ้น1,685คนสัปดาห์แรกค่ะที่มีการดำเนินการในกลุ่มเด็กอายุ5-11ปีซึ่งก็เป็นเด็กนักเรียนชั้นป .4- ถึงป .6 รวมทั้งสิ้น2 5 4คนค่ะ